เพราะว่าก่อนอนนี้ก็ลือกันมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับมาโนว่าอาจจะต้องโดนไล่ออกแน่นอนนะครับแต่โค้ชที่จะมาแทนเนี่ยนั่นก็คือไม่ใช่ใครอื่นนะครับมาซาดะอิชิอินั่นเอนะครับ สวัสดีครับผมชูปัชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนนี้เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่าในคลิปนี้เราว่าจะมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันนะครับก็เรียบร้อยจนได้นะครับสำหรับมาโนูห์กกิ้งนะครับกระเด็นจากเก้าอี้กุนซือไปตามข่าวลือนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวันปนเวนของทีมชาติไทยสุดๆเลยนะครับ ก็แพ้จีนทีเดียวนี่ทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไทม์ไลน์สรุปให้ฟังนิดนึงนะครับในคลิปนี้นะครับว่าก่อนประกาศแต่งตั้งอีชินั้นเนี่ยมันวุ่นวายยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็คลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ต้องขออาภัยคุณผู้ชมไปด้วยนะครับนะซึ่งเริ่มต้นทีแรกเนี่ยมันมีประเด็นหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์นะครับผมเองก็ได้ทําคลิปไปก็คือเรื่องของมาโน่ร้องไห้นะครับแล้วก็ ภาษากายก็บ่งบอกว่าไปแน่ๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับอำลาลูกทีมเราด้วยรวมถึงเขาเองก็บอกว่าชะตาชีวิตกุนซือของทีมชาติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับแต่แฟนฟุตบอลคอมเมนต์บอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมไม่ดูเพจไหนนะครับมาโน่ก็โดนวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเอาชนะสิงคโปร์ได้ก็ตามนะครับจากนั้นยังไม่ทันข้ามคืนเลยนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าววงในตีข่าวออกมาในช่วงเช้ามืดบ้านเรานะครับ บอกว่าทางทีมชาติไทยของเราเนี่ยตเตรียมจะแต่งตั้งมาซาปะอิชิอินะครับเราก็จะมีการประกาศในวัน2วันนี้นะครับปรากฏว่าตื่นเช้ากันมานี่แฟนฟุตบอลไทยเนี่ยเซอร์ไพรส์กันใหญ่เลยครับพราะมองว่าอิชิอิก,กับทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วก็น่าจะเป็นเส้นขนานไปแล้วด้วยนะครับ ดึงกลับมายากมากแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมไปรับงานที่เวียดนามแล้วนะครับที่มีข่าวลือๆกันนะฮะซึ่งสื่อญี่ปุ่นวงในรายนี้ที่ตีข่าวก็คือสปอร์ตนิชินะครับที่ก็เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของเจชนาทิพย์ที่ย้ายไปฟอนตตเล่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าววงในเจลีกที่แม่นมากๆเลยนะครับเ0เลยนะครับในความแม่นยําของข่าวนะครับ ซึ่งก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยมาโน่แล้วก็ทับช้างศึกนะครับเดินทางมาถึงไทยนะครับแล้วก็มีนักข่าวไปดักรอที่สนามบินอนเมืองนะครับก็เราก็ได้ถามย้าอีกทีหนึ่งเรื่องของอนาคตของมาโน่เนี่ยว่าจะเอายังไงกันดีนะครับมาโน่ก็เริ่มออกแวนวแบบกลัวๆแล้วนะครับสัมภาษณ์ทิ้งบอมแล้วนะฮะมาโน่เขาบอกว่าเขามีเวลาอยู่ในสถานะกุนซื้อทีมชาติไทยเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับ แฟนบอลนักข่าวที่ได้เห็นสัมภาษณ์นี้ก็เริ่มเอกใจแล้วับว่าวันนี้น่าจะมีอะไรแปลกแน่นอนนะครับก็เลยต้องจับตาดูให้ดีตลอดทั้งวันหลังจากสัมภาษณ์นี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่ถึง2ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับประมาณสักบ่ายสามนี่นะฮะหลังจากที่มาโนได้สัมภาษณ์เป็นนัยยะไปนะครับมาดามแป้งนะครับให้ทีมงานเลขาเนี่ยส่งข่าวมาทางไลน์กรุ๊ปของนักข่าวนะครับแถลงแยกทางกับมาโนโพกกิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามที่เจ้าตัวบอกเป็นนัยยะนั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าสิ้นสุดการคุมทัพช้างศึกมาร่วม3ปีนะครับก็ถือว่าไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ลือกันมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับมาโนว่าอาจจะต้องโดนไล่ออกแน่นอนนะครับแต่โค้ชที่จะมาแทนเนี่ยนั่นก็คือไม่ใช่ใครอื่นนะครับมาซาดะอิชิอินั่นเองนะครับโค้ชที่แฟนฟบอลชาวไทยในโซเชียลเนี่ยแห่เรียกร้องว่าต้องเป็นคนนี้นะครับถึงจะกู้วิกฤตได้นะครับ ก็ถือว่าแฟนๆแฮ ppy กันไปกับการได้อิชิอินะฮะมาคุมทีมนะครับพอนึกว่าจะคาดกันไปแล้วซะอีกนะครับสุดท้ายไปตามง้อเธอกลับมาจนได้นะครับถึงขั้นว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมล้มดีลกับทีมในเวียดนามเลยนะครับเพราะว่าใจเนี่ยอยากจะมาช่วยช้างศึกจริงๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นงานชาเลนจ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นงานใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่ากลายเป็นกุนซือญี่ปุ่นคนที่2อนะครับต่อจากอากิระนิชิโนะนะครับซึ่งคราวนี้เองเนี่ยอิชิอิไม่มาแบบนิชิโนะแล้วนะครับจะมาพร้อมทีมงานนด้วยะะ โดยเจ้าตัวบอกก่อนในนี้แล้วว่ามีแผนงานวางระบบเสร็จสับให้เราด้วยนะครับก็รอดูผลงานแล้วกันนะครับสำหรับอิชิในการมารับงานกุนซือช้างศึกนั่นเองนะครับเรื่องของกุนซือช้างศึกก็จบไปนะครับส่วนของมาดามแป้งเนี่ยในถแถลงการ์มันมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับนอกจากเรื่องของปลดมาโน่แล้วก็แต่งตั้งอิชิแล้วเนี่ยแฟนบอลก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ประกาศแทนสมาคมเลยนะฮะเสมือนว่านี่เหมือนนั่งตาแหน่งนายกคนนอกไปแล้วด้วยนะสำหรับมาดามแป้งที่ประกาศแต่งตั้งอิชิมานั่งกุนซือนั่นเองนะฮะ ส่วนในเรื่องแถลงการเนี่ยมันหลากหลายประเด็นนะครับที่จับใจความแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการดูแลทีมชาตินะครับในตอนนี้เองมาดาำแป้งพร้อมกับผู้สนับสนุน c o n เนคชั่นส่วนตัวเนี่ยเป็นคนช่วยจ่ายเงินให้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเรื่องของค่าจงค่าจ้างโค้ชด้วยนั่นเองนะครับทั้งมาโน่ก่อนน,น้นนี้และล่าสุดก็คืออิชิอินั่นเองนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับก็ แน่นอนว่าออกให้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วในเรื่องที่โดนกล่าวหาว่าชอบแทรกแซงทีมแล้วก็ยุ่งวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยมาดามแป้งปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับบอกว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องของการจัดทีมเลยนะครับเพียงแค่เป็นคนออกเงินในฐานะผู้จัดการทีมเท่านั้นนะครับโดาดามแป้งแถลงบอกว่าตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงแล้วเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันทีมฟุตบอลชายเนี่ย ตนเองมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการทีมดีนะไม่เคยเข้าไปแทรกแซงการทํางานของหัวหน้าผู้สอนในด้านเทคนิคฟุตบอลทั้งในการเลือกตัวผู้เล่นแผนการเล่นการจัดตัวหรือว่าการเปลี่ยนตัวระหว่างการแข่งขันมีเพียงการยกหูนะครับเพื่อขอตัวนักเตะจากประธานสโมสรทุกๆทีมในไทยลีกแล้วก็ต่างประเทศตามรายชื่อที่โค้ชต้องการเท่านั้นเพราะมีความจําเป็นให้ทีมชาติไทยได้นักบอลที่ดีที่สุดมาซึ่งจะได้หรือไม่นั้นก็ย่อมเป็นดูเลอพินิทของสโมสรอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเคลียรประเด็นที่แฟนสงสัยกันไปนะครับรวมไปถึงเคลียรประเด็นที่มาโน่ก็ทิ้งคําสัมภาษณ์ปริศนาไว้ด้วยนะครับว่าเขาเองไม่ได้ควบคุมทุกอย่างไว้ทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยนะครับแม้กระทั่งเรื่องของอนาคตที่ว่าจะได้อยู่ต่อหรือไม่ก็ตามอะไรเนี่ยฮะก็ถือว่าการแถลงนี้ก็ปิดประเด็นนี้ไปด้วยเลยเหมือนกันนะครับก็เป็นวันวุ่นวุองของวอนไทยจริงๆนะครับภายใน24ชั่วโมงมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยทั้หวปวนทีเดียวเชียวนะครับสำหร วันวันเดียวนะครับในการที่ปลดโค้ดแต่งตั้งโค้ดมีแถลงการเรื่องของผู้จัดการทีมที่โดนกล่าวหาว่าแทรกแซงทีมอะไรเยอะแยะไปหมดจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ด้วยแล้วโคสนใจเยอะด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าปวดหัวทีเดียวและผมเองก็ได้รวบรวมไทม์ไลน์ทั้งหมดมาในคลิปนี้ก็นั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับใน้า สวัสดีครับ